สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยจะมารีวิวเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรพริกทอดค่ะพริกทอดตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ของคนไทยเนาะที่ก็ทำออกมาขายนะคะพี่อ้อยจะทานประจำนะคะแต่เดิมจะซื้อแค่เป็นกระปุกแบบนี้เนาะเป็นกระปุกยาวๆอย่างนี้แต่คราวนี้ลูกชายพี่อ้อยไปเจอที่ห้างเนาะจริงๆมันจะหาซื้อยากมากเลยนะคะจิตยี่ห้อนี้เนาะก็พอดีลูกไปเดินห้างเขาไปเจอเขาก็โทรมาถามว่าแม่เอาไหมพริกทอดแต่ว่ามันไม่มีเป็นขวดที่เราเคยซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาจะขายเป็นถุงละครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลถุงนี้400บาทนะคะถุงนี้400บาทพี่อ้อยก็เลยบอกเลยบอกว่าเอ้ยเอาเพราะว่าพี่อ้อยชอบเนาะพี่อ้อยเป็นคนชอบทานพริกทอดนะคะก็เลยบอกลูกว่าเอาจะเอาเขาก็เลยซื้อมาให้เนาะก็เขาถูกนะคะถูกกว่าที่ซื้อเป็นกระปุกอย่างนี้นะเนี่ยจะเห็นพี่ว่าใส่ช้อนไหมอันเนี้ยเขาขายกระปุก140นะคะ140เนาะแต่อันเนี้ยครึ่งกิโล400บาทพี่ว่าคิดว่าถูกมากเลยเนาะเดี๋ยวมาลองเทดูเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเทใส่ชามนะคะพี่อ้อยเทใส่ชามเนาะเห็นว่าในเนื้อพริกเขามีงานะคะเขาใส่งาเยอะมากเนี่ยย่อยทานไม่กี่วันก็หมดคือชอบทานนะคะในตัวของเนื้อพริกเนาะเนี่ยพี่ก็จะให้ดูนะจะเห็นไหมอ่ะเขาจะมีงานะคะข้างในเนื้อพริกเนาะในเม็ดพริกของเขาจะมีงานะคะงาขาวเนาะเขาจะอันนี้เขาจะใส่งาเยอะนะคะแล้วก็จะกรอบกรอบอร่อยค่ะก็เลยแบบถ้าไปไหนก็จะมองหาเนาะถ้าเขาได้เข้าห้างเนาะแต่ตอนนี้ที่เนี่ยเขาไปเปิดอยู่อีกห้างนึงนะคะซึ่งไกลจากบ้านมากเนาะไม่ได้เป็นห้างใกล้บ้านนะอันนี้จะอยู่ไกลก็แต่ถ้าลูกเขาก็จะไปเดินที่นั่นบ่อยๆนะแต่ตัวพี่อ้อยไม่ค่อยได้ไปอ่ะพี่อ้อยส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ห้างใกล้ๆเนาะอร่อยค่ะก็ จะมีเบอร์โทรให้ด้วยเนาะโทรสั่งเขาก็ได้เนาะแต่พี่อ้อยก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายยังไงนะคะถ้าเราโทรไปสั่งเนาะแต่เนี้ยเขามาเปิด โทษค่ะฉุน เขามาเปิดบูธนะคะเราก็เลยได้เจอร้านนี้เนาะ มาทานด้วยกันค่ะไม่ได้เรียกสำรับเลยแกงพี่อ้อยเนี่ยไม่ได้เรียกหน่อยสำลักเลยมาเข้ามาทานด้วยกันค่ะพริกทอด1ถุงใหญ่ๆนะคะน้ำหนักครึ่งกิโลนะคะ400นะคะราคา400เนาะเขาน่าจะเอามาลดด้วยหรือเปล่าพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะเพราะปกติธรรมดาแล้วถ้าเราซื้อเป็นกระปุกขอโทษนะคะฉุนถ้าเราซื้อเป็นกระปุกนะคะก็จะประมาณ140บาทเนาะถ้าไปเจอบางที่บางเจ้าก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็คนละเจ้ากันเนาะก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะก็ราคานี้พี่อ้อยถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็พริกเจ้านี้อร่อยค่ะไม่เผ็ดมากเนาะตัวแป้งเขาจะกรอบนะคะแล้วก็จะมีงาให้หอมๆด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะพี่อ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะ
ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เบอร์โทรไว้ให้แล้วกันเนาะตรงคอมเมนต์ขอบคุณของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยจะใส่เบอร์โทรของเขาเอาไว้เผื่อยังไงก็ติดต่อลองหามาทานดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ